3ปีเกือบ4ปีเพราะผมเข้ามานี่จะหมดสมัยยังเหลือ9เดือนแล้วจะหมดวาระนะครับเราก็ขยับการขยับของการทำงานในเชิงในเชิงนี้ที่เราทำอยู่ระดับส่วนกลางนะครับแต่เป้าหมายคนที่ทุกคนจะโยนว่าความรับผิดชอบต้องพี่ป้องภาคประชาชนต้องดูแลต้องจัดการต้องกำหนดโซนนิ่งว่าตรงนี้ทำได้ตรงนู้นทำได้มันเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนระดับล่างทั้งนั้นนะครับอันนี้คล้ายๆยังไปไม่ถึงตรงนั้นไม่เราไปสูงกว่าที่แต่คนที่รับผิดชอบร่วมกันคือพี่น้องภาคประชาชนทั้งประเทศนะครับครับส่วนใหญ่อาจจะเป็นคนที่ให้ผลประโยชน์และเป็นผู้ทำลายนะครับเราวันนี้ผมอาจารย์ปาพวกผมเข้ามาเป็นนักวิชาการแล้วด้วยผมจากนักการเมืองต้องถึงเริ่มสู่กระบวนการนักวิชาการแต่ไม่ใช่นักจัดการนะครับนักจัดการคือพี่น้องภาคประชาชนภาคพลเมืองก็คืออยากให้ทางรัฐบาลเนี่ยเห็นว่าอาจจะใส่ในเรื่องของเอื้อหนุนเข้ามาบ้างให้ดูแลในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของสร้างความเข้าใจในหลักจิตสำนึกของเรื่องของภาคพลเมืองใส่ไปด้วยอย่างนี้คล้ายๆอสมที่ว่าเขาก็มีอุดหนุนให้600อะไรเงี้ยนะถูกต้องไม่เชิงเป็นอย่างนั้นอาจารย์เชิงในเรื่องของกระบวนการการเรียนรู้ก็คือว่าอาจจะตั้งเป็นแค่งบประมาณไว้รายหัวก็ได้ว่าจัดกระบวนการอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมครับใช่จัดกระบวนการเรียนรู้เพราะว่าตอนนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าในภาคของอุดมศึกษาเนี่ยพร้อมที่จะช่วยพวกเราไม่ว่ามหาวิทยาลัยต่างๆนะครับโดยใช้ฟรีใช่เพราะขอนหาดนี่ถือว่าก็ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงมากเพราะว่ามีคนลงมาร่วมคิดร่วมทำอะไรค่อนข้างเยอะอยากจะให้พูดในเรื่องของการพัฒนาคนเป็นหลักด้วยครับ5คนนะครับเรื่องของความรู้เรื่องของเวทีเรียนรู้นะครับแล้วก็เพิ่มศักยภาพของชุมชนให้มีพลังมากขึ้นนะครับงั้นขออนุญาตเดี๋ยวไมค์ด้านหลังนิดนึงก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาทางหัวหน้าทางโน้นก่อนครับด้านโน้นก่อนด้านโน้นก่อนด้านโน้นครับสวัสดีครับผมนายชวนต้องหนูนะครับจากนครศรีธรรมราชคือบังเอิญมันผมอยู่ประมงนะฮะทีนี้ส่วนของประมงเนี่ยที่กำหนดเขตและมาตรการต่างๆที่นั่งดูแล้วนี่มันอยากให้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับคือว่าในส่วนที่จะประกาศมาตรการต่างๆแล้วเนี่ยมีเครื่องมือชนิดหนึ่งนะครับที่ผิดกฎหมายแล้วก็มีมากแล้วก็ทำลายล้างสูงนะครับควรจะใส่เข้าไปด้วยก็คือเครื่องมือพวงพางครับห้ามใช้โดยเด็ดขาดในขึ้นทะเลตรงกลางซึ่งกรมประมงก็ห้ามมาแล้วทีนี้ใส่ไปในมาตรการนี้ด้วยก็จะดีมากนะครับเป็นเครื่องมือประจำที่ทำอยู่ตั้งแต่ทำเยอะจนถึงตอนนอกนะครับมากของเดิมที่ท่านมีประกาศอยู่แล้วใช่ไหมครับมีครับห้ามอยู่แล้วทีนี้อยากให้ใส่เข้าไปในนี้ด้วยเพราะเราห้ามอยู่แล้วครับผมท่านพอมีข้อมูลไหมครับว่าเป็นประกาศของวันเวลาไหนง่ายมีครับมีครับผมมีประกาศอยู่ครับค่อยค่อยขอรบกวนได้ครับขอถ่ายเอกสารเท่านี้นะครับผมครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเขตสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าตัวนี้มันจะพูดถึงโลไม้แล้วว่าดีส่วนหนึ่งผมเคยอยู่กับหน่วยนะครับโลมาตัวนี้มันไม่ได้ตายด้วยเครื่องมือประเภทที่พูดถึงนี่นะครับตายด้วยไข่ไข่ชนิดหนึ่งที่จะเสียหายมากคือไข่บนปากกระป๋องนะฮะครับผมเพราะตรงนี้ถ้าเราใส่ในเขตที่2เนี่ยฮะคือถ้าเรากำหนดเขตได้บริเวณที่เขาอยู่เนี่ยห้ามเครื่องมือประเภทนี้น่าจะดีกว่าน่าจะตรงตัวกับเขตอนุรักษ์นะครับของโลมานะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับก็คือว่าในโซนที่จริงเขาเคยมีการกำหนดค่าพิกัดไว้เหมือนกันใช่ครับอยู่ตัวไหนถ้าตัวนั้นนี่พอบริเวณที่เราเจอเนี่ยเราจะห้ามเครื่องมือประเภทนี้เข้าไปนะครับผมเคยทำถ้ามีในประกาศที่จะดีมากเราจะพูดกับชาวบ้านได้ง่ายนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นสัดส่วนนะครับก็จะมีเช่นว่า2นะเป็นเขตรวมๆคืออย่างเงี้ยแล้ว 2.1 ใช่ครับก็คืออยู่ตรงไหนโซนไหนเรื่องลงไปแล้วดีงั้นได้นะฮะที่เราเจอนะครับครับผมครับครับขอบคุณครับงั้นย้อนกลับมาทางหัวหน้าหน่อยครับครับขออนุญาตย้อนกลับมาที่เขตสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าทะเลสาบโซนที่2นี่นะครับพื้นที่ที่2นี่นะครับคือถ้าเรามองว่าจากบริเวณทะเลน้อยข้างบนตรงเกรงลงมาเป็นต้นไปนี่นะครับเห็นว่าขณะนี้ปาล์มน้ำมันเนี่ยจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นนะครับต้นปาล์มน้ำมันที่ปลูกเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็แปลงขนาดใหญ่ก็จะเพิ่มมากขึ้นตามตัวไปด้วยนะครับโดยเฉพาะนายทุนใหญ่ๆซึ่งเข้าไปกว้านซื้อที่ดินของราษฎรนี่นะครับแล้วก็ปลูกเป็นแปลงใหญ่ๆทำให้เกิดปัญหาที่ตามมาเยอะมากก็คือไปขวางทางน้ำแล้วก็ใช้น้ำมากนะครับจนปัจจุบันนี้น้ำก็ลดลงเรื่อยๆแห้งลงไปเรื่อยๆนะครับจากส่วนที่2แล้วก็นอกจากน้ำจะลดลงไปแล้วเนี่ยก็จะทำให้ไฟป่าที่เกิดขึ้นในช่วงหน้าแล้ง
ก็เพิ่มมากขึ้นไปด้วยจนปัจจุบันเท่าที่ผมเก็บสถิติเอาไว้เนี่ยกลายเป็นว่าขณะนี้ไฟป่าเริ่มลามเข้ามาสู่พื้นที่ลำซ่าไซนะครับใกล้จะมาถึงลำซ่าไซขณะนี้เข้ามาอยู่ที่อำเภอควนขนุนนะครับรอยต่อระหว่างลำซ่าไซกับป่าผู้กดเกร็งขณะนี้ซึ่งเราก็เป็นห่วงมากก็เลยคิดว่ามาตรการเรื่องของโซนิ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องของความจำเป็นที่สำคัญส่วนหนึ่งนะครับแต่ส่วนที่สองก็คือการกำหนดเขตพื้นที่การปลูกปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่เนี่ยควรจะกำหนดไว้ด้วยว่าควรจะสักเท่าไหร่ซึ่งจะห้ามปลูกปั๊มน้ำมันนะครับเพราะไม่งั้นจะขวางทางน้ำแล้วก็ใช้น้ำเป็นปริมาณมากแล้วก็ประการที่สามก็คือว่าหากว่าไม่สามารถที่จะดำเนินการได้เนี่ยขั้นตอนสุดท้ายก็คือประกาศไปว่าประกาศไปเลยนะครับว่ากรณีราษฎรปลูกปาล์มไปแล้วก็ให้ปลูกไปนะครับแต่ต่อไปนี้เราห้ามปลูกปาล์มน้ำมันไปเลยนะครับเพื่อที่ป้องกันพื้นที่ส่วนนี้ไว้นะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของตามมาตรการเฉพาะพื้นที่บริเวณที่2นี่นะครับตรงข้อห้ามนะครับในข้อที่7นะข้อ2ในข้อที่7ซึ่งการกระทำใดๆที่เป็นการเปลี่ยนสภาพธรรมชาติของพื้นที่ป่าชายเลนนะครับซึ่งเรายังตกป่าพรุอยู่นะครับ อยากให้เพิ่มคำว่าป่าพรุเข้าไปด้วยเพราะในส่วนที่2ในส่วนใหญ่ก็จะมีป่าพรุแล้วก็ป่าชายเลนนะครับเป็นส่วนประกอบใหญ่ครับครับขอบคุณครับขออนุญาตถามอีกนิดนะครับเรื่องการกำหนดโซนนิ่งของปั๊มน้ำมันในเขตที่2เนี่ยก็ถือว่าตอนนี้มันอยู่ในเขตห้ามล่าซึ่งหัวหน้าคิดว่ายังไงก็ถ้ามีโซนนิ่งก็น่าจะดูแลได้นะครับก็คือว่าเมื่อกี้ท่านทางทสม.ท่านอาจจะห่วงว่าประกาศไปแต่ว่าก็บังคับใช้ไม่ได้แต่อันนี้ที่ผมมองส่วนตัวนะครับผมคิดว่าอันนี้หัวหน้าดูแลตรงพื้นที่อยู่แล้วเนี่ยน่าจะมีการบังคับใช้ได้มั้งครับคือในส่วนที่เป็นนอกเอกสารสิทธิ์เนี่ยเราบังคับใช้ได้อยู่แล้วนะครับแต่ส่วนที่อยู่ในเอกสารสิทธิ์เนี่ยเรายังบังคับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจึงอยากให้มีการกำหนดโซนนิ่งตรงนี้เอาไว้โซนนิ่งลงไปคราวนี้มันอย่างนี้ครับปัจจุบันผมเชื่อว่านะยังไม่มีใครศึกษาว่าการปลูกปาล์มเนี่ยมากน้อยขนาดไหนจึงจะมีผลกระทบเพราะเมื่อกี้บอกว่ามันจะกินประมาณ200ลิตรใช่ไหมครับอันนี้สักไปกี่ไร่หรือกี่ต้นเนี่ยที่มันจะทำให้เกิดปัญหาผมเชื่อว่าปัจจุบันคงยังไม่มีใครวิจัยเรื่องนี้แต่ว่าถ้าประสบการณ์หัวหน้าเนี่ยหัวหน้าคิดว่ายังไงควรจะกำหนดยังไงคือพื้นที่ถ้าประสบการณ์นะครับถ้าเกิน100ไร่ขึ้นไปนะเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับ100ไร่ขึ้นไปมีปัญหาใช่ครับถ้าต่ำกว่านี้ยังพอไปได้ครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เราเจอในพื้นที่เนี่ย100กว่าไร่เป็นปัญหามากที่สุดครับครับแต่ร้อยกว่าไร่นี่คือต่อแปลงใช่ไหมครับใช่ครับต่อแปลงแล้วก็ติดต่อกันด้วยติดต่อกันคราวนี้มันจะมีระยะไหมครับว่าติดต่อกันนี่ต้องห่างเท่าไหร่ถึงจะพอไหวก็ควรจะมีระยะห่างไว้บ้างเพื่อให้น้ำไหลสะดวกแล้วก็เรื่องของการจัดการในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของป่าพรุที่เหลืออยู่ในพื้นที่ครับหรือว่าเรื่องของฝ่ายน้ำที่ต้องใช้พื้นที่ขนาดนี้ต้องหากินอยู่บางครั้งนี้เข้าในสวนป่าไม่ได้เลยครับถูกยิงตายหมดนะฮะก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงเพราะฉะนั้นต้องมีระยะห่างไว้ด้วยถ้าสมมติว่าให้ง่ายขึ้นก็คือว่าถ้าสมมติเรากำหนดเป็นรายแปลงเนี่ยแล้วแต่ละแปลงบอกให้ห่างกันเท่านั้นเท่านี้เนี่ยมันดูแลยากเพราะว่าเกิดสมมติว่าคุณปรมาภวินมีอยู่แปลงนึงแต่แปลงข้างๆเป็นสมมติของพี่แล้วกันเนาะอย่างเงี้ยคือคนละเจ้ากันเขาบอกก็ติดกันได้เลยฉะนั้นถ้าสมมติว่าอีกอันนึงถ้าสมมติปฏิบัติได้คือกำหนดความหนาแน่นของการปลูกต่อไร่แทนได้ไหมครับตรงนี้คือไม่ให้แน่นเหมือนเก่าแหละแต่ว่าให้เว้นอะไรเงี้ยครับก็ผมอยากจะให้ศึกษาเรื่องของโซนนิ่งตัวนี้ให้ดีอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่าจะโซนนิ่งอย่างไรถึงจะไม่มีผลกระทบต่อสภาพป่าพรุและก็สิ่งแวดล้อมในขณะนี้นะครับแต่ว่าที่แน่ๆคือต้องมีล่ะนะครับใช่ครับต้องมีแต่จะขนาดไหนอย่างไรเนี่ยเราไปศึกษาดูอีกทีนึงนะครับครับได้ครับขอบคุณครับมีท่านใดอยากจะเติมไหมครับด้านนี้รู้สึกเงียบจังวันนี้ขอบคุณมากตอนนี้ก้าวรวมประชุมป้าปลูกบ้านนอกป้าปลูกกลิ้งมันเจได้โรคเหลืองไม่ต้องมากนะคาดมุกลูกป้าปลูกข้องไหนทุนที่มาปลูกปาล์มอยู่เนี้ยเราตำปลื้อโตไปหน้าว่าอย่ามีการบุกลูกโตไปข้างนำในป้าปลูกตำเป็นตัวนิ่งตำเป็นกั้นเป็นกั้งเป็นแปลงเป็นแปลงตาวันจบแล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่องพื้นที่ตับโซนที่ตำกินของชาวบ้านพอเคลียร์เรื่องนี้ลงตัวเลยครับมันจบเรื่องสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวเราต้องมังกับจ่ายเป็นพื้นที่กลุ่มครองในป่าพลูอย่างนั้นกลุ่มครองป่าพลูชาวบ้านโอเคชาวบ้านก็อยู่ได้แต่ว่าแก้ปัญหาเรื่องที่ตำกินกับเรื่องตำน้ำกั้งในป่าพลูเนี่ยเราไม่ต้องไปว่องว่าคนมาจากไหนมาต้องบุกลุกป่าพลูเราพอเพิ่มกระเตียวเพิ่มกระไดรูมามาก
ว่าคนที่ก้าวมาพ้นประโยชน์ในภาพโลกคลิ่งนี้มันหมากมาสร้างตรงทุ่งนะคนที่ธรรมรัฐปัตตาลุงอะไรตัวจุกซาไหนพุ่มเคยวันนั้นแรกเรื่องจริงไอ้กวางพุ่มลงจากที่ท่าหลักกลางจังหวัดเราก็เดินนี่มาขึ้นรถเบกระปานก้าวมาพบเจ้านั้นแกบอกว่าตามพุ่มปีอยู่ที่ไหนพุ่มบอกพุ่มอยู่คลิ่งย่านกะยาคีรูว่าเป็นคนกลิ่งโดยกำเนิดมาพุ่มกับพุ่มเกิดในกลิ่งพ่อแม่ก็อยู่ในกลิ่งโดยกำเนิดแกบอกว่าได้ข้าวว่าพื้นที่ในป่าโพกลิ่งนี่ก็มีการจัดท่านนายว่าก็ถือใกล้กันพุ่มบอกว่าเป็นปู่เปลือแกบอกว่ามีนายหน้านะมีนายหน้าหลายตั้งแต่ใดแกก็มาบอกไว้แต่ว่าไปประชุมพุ่มทับว่าเป็นหน่วยพื้นกระบอกแกก้าวรวมประชุมแล้วกาข้าวรวมประชุมแต่หลักกลางเก็บกาวัวตีละทราบเลยกาข้าโกงกาแควกาดำเนินการกาเกณฑ์ปลัมยาพุ่มหมดบานเกแต่เรารู้จักกันกลางแดกพุ่มก็ไม่รู้นอนพุ่มบอกว่าตึงอย่าไปลูกคุณปกไหนหน้านะพุ่มอยู่ในพื้นตีกลิ้งตึงไม่เชื่ออย่าตามพุ่มคนเดียวเพราะคนในพื้นตีกลิ้งนี่สักงานก็ไม่ได้ที่สำหรับตีดินในป่าปลูนี่เรื่องจริงกันแล้วพุ่มก็จับตั้งมาตลอดว่าคนไหนเป็นคนน่ากินคนที่กล้ารวมประชุมคนไหนมั่งที่แรกมันเปลี่ยนเนี่ยปัญหาของเราในป่าปลูไม่ต้องแก้มากแก้ซ่องเหลืองตำนามคั่งในป่าปลูและก็เรื่องที่ดินที่ดับโซนของที่ทำลาอาจารย์บาลในต้นซ่องเหลืองนี่จบการไอ้เรื่องก็เยอะกว่าการเป็นพื้นที่กำคล่องคุ้มคล่องก็ป่าปลูอาจารย์บาลก็ยอดอาจารย์บาลอยู่ได้เพราะชีวิตก็คนป่าปลูมันต้องตัดหนากินอะไรปลาอะไรได้เป็นอาหารรายได้ทีละวันก็พออยู่ได้เห็นกระจูดเห็นปลาปีนี้ก็ดีพอสมควรแล้วพุ่มก็รอบตามคนในพื้นที่ว่าถ้าพุ่มกำหนดนามไว้ในพื้นที่กลิ้งจากอาทิตย์เช่นนี้ชาวบ้านรับได้ไหมครอบครัวรับได้ไหมก็บอกว่าได้ก็รับได้แต่ว่ามันก็เสร็จแล้วครับผมครับโอเคนี่ครับง่ายครับแสดงว่าสาวนั่นที่มาชวนนี่ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ยังไม่ถูกใจเลยไม่ยอมไปด้วยไม่ใช่รู้จักครั้งแรกไม่กล้าไปหรอกครับครับครับรู้สึกไม่คุณป้อมหายไปไหนละคุณป้อมจะพูดไม่เป็นไรครับมีท่านใดอยากจะปรับปรุงในมาตรการที่ผมร่างไว้ในเอกสารบ้างไหมครับมีไหมครับอ๋อทางนี้อีกทีนะครับด้านนี้ขอด้านนี้นะครับครับขอบคุณครับผมขอเสริมรอบที่3นะครับเมื่อกี้เท่าที่ฟังมาในส่วนของการปลูกป่าป่าชายเลนก็ดีการส่งเสริมการดูแลป่าชายเลนก็ดีนะครับผมว่าเราน่าจะดูในส่วนของไอการปลูกป่ากับขายคาร์บอนเครดิตตรงนี้ผมว่าเรามาโยงกันได้นอกเหนือจากท้องถิ่นหรือว่างบประมาณจากรัฐบาลอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าตรงนี้เราคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่เราจะดึงเกี่ยวเรื่องคาร์บอนเครดิตมาปลูกป่าเอาเงินของคนรวยมาชดเชยให้กับธรรมชาติให้กับคนจนแล้วก็บ้านเราจะได้ชุ่มชื้นใช่ไหมครับผมนั่นในส่วนของคาร์บอนเครดิตแล้วก็การส่งเสริมปลูกปาล์มกรมส่งเสริมการเกษตรหรือว่าศูนย์พืชหรือกรมวิชาการอะไรต่างๆก็แล้วแต่ในส่วนของการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมันอย่างเมื่อกี้อย่างหัวหน้าบอกว่าสมควรปลูกไม่เกินร้อยไร่นะครับครับผมครับไม่ควรร้อยไร่ถ้าเท่าที่หัวหน้าบอกคือในที่นี้เกี่ยวเรื่องการขวางทางน้ำขวางทางเดินน้ำมันก็มาเข้ากับข้อ 2.13 ในหน้า12นะครับครับผมเรื่องประเด็นการก่อสร้างถนนทางระบายน้ำมันก็คล้ายๆกันครับฮะแล้วทีนี้ในสวนปาล์มก็ต้องมีถนนครับแล้วสวนปาล์มในป่าพลุจำเป็นอยู่ดีต้องยกร่องครับผมนะครับต้องยกร่องท่านในพลุยกร่องทีนี้มันมีปัญหาอยู่ว่าอย่างเราชาวเกษตรกรรายย่อยก็เช่นกันเช่นเราเอานามาทำสวนปาล์มเนี่ยต่างคนต่างยกร่องคือไม่ยกเป็นแนวเดียวกัน
หาทางออกให้น้ำไม่ได้ที่ป่าพลุก็เช่นกันจะปลูกสักพันไร่ก็ได้แต่คุณต้องกำหนดเรื่องทางระบายน้ำว่าชัดเจนเพียงพอต่อการระบายน้ำได้ก็อย่างที่ผมบอกมาก่อนหน้านี้ว่ายกเว้นจากที่มันหลากไหลเหมือนกับปีนี้นะครับแต่ถ้าทุกๆปีอย่างธรรมดาเนี่ยต้องให้น้ำระบายไปได้ตามปกติปกติแล้วเวลาจะทำเนี่ยต้องขออนุญาตใครไหมครับจะปลูกปาล์มเนี่ยไม่ต้องขออนุญาตครอบครัวอย่างเดียวขออนุญาตครอบครัวอย่างเดียวครับผมมันก็เลยทำให้อาจจะทำคนละทีสองทีมันขวางกันหรือเปล่าใช่ใช่ไอ้คนหนึ่งยกร่องไปแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ความนึกคิดอะไรบางคนก็ไม่เคยศึกษาเห็นเพื่อนปลูกกูก็ปลูกด้วยอะไรทำนองเนี้ยครับผมครับก็เลยยกร่องมันไม่เป็นระบบนี่หลายที่ที่ผมแนะนำที่แถวบ้านผมนะผมบอกเนี่ยคุณจัดการเรื่องระบายน้ำตรงนั้นได้แต่แล้วน้ำจะไม่แช่ต้นปาล์มน่ะมันแช่ได้แต่น้ำต้องไหลแล้วก็แช่สักสองสามเดือนอะไรอย่างนี้ได้แต่น้ำต้องไหลคือชอบน้ำแต่ถ้าแช่โคลนอยู่ตลอดมันก็เหมือนกับพืชอื่นแหละนั่นคือในส่วนของการปลูกปาล์มและข้อดีน้ำในต้นไม้ฮะน้ำในต้นไม้ถ้าเราเข้าไปในป่าใหญ่หรือในสวนปาล์มสวนยางเนี่ยเราจะรู้สึกชุ่มชื้นครับอย่างที่บอกว่ายาปาล์มวันละ200ลิตรเนี่ยมันเก็บไว้หล่อเลี้ยงส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งมันก็คายออกมามันก็เป็นละอองไอน้ำอะไรทำให้เกิดความชุ่มชื้นครับอันนี้คือเป็นที่กักเก็บน้ำอีกที่หนึ่งด้วยแต่ขณะเดียวกันมันก็ดูดน้ำเยอะทำให้น้ำในพลุเนี่ยมันก็จะลดลงด้วยเหมือนกันใช่มันดูดพลุแต่ว่าภาคใต้เราโชคดีหน่อยนึงครับคือฝนตกปีหนึ่งหลายมิลลิเมตรแล้วก็การกระจายของฝนเนี่ยในโซนบ้านเราตรงเนี้ยดีด้วยครับผมคือมันไม่ตกทีเดียว7วัน10วันมันไม่ตกอย่างนั้นมันจะตก 2-3 วันส่วนมาก 3-4 วันยกเว้นฤดูฝนที่มันตกทีหน่อยแล้วก็อย่างเว้นช่วงถ้าปีปกติมันก็เว้นสักเดือนกว่าๆ2เดือนไม่เหมือนทางเหนือทางอีสานมันเว้นนานหลายเดือนนะครับก็ยังเรียกว่าถึงจะบริโภคน้ำเยอะแต่ก็ยังคงพอไปได้อยู่นะครับการเติมเต็มของน้ำตรงนั้นมันยังเติมเต็มมาได้แล้วก็น้ำที่ใต้ดินในส่วนอื่นมันก็ซึมซับมาได้แล้วก็ส่วนของน้ำภาคในส่วนของบ้านเราเนี่ยมันเป็นที่ราบเสียส่วนมากราบลุ่มหรือที่ราบนะและทีนี้น้ำใต้ดินน่ะมันตื้นบ้านเราน้ำใต้ดินมันตื้นผมขอถามให้ประเด็นต่อเนื่องนิดนึงคือเอาล่ะถ้าต่างคนต่างปลูกมันจะสเปสปะแล้วการปลูกเนี่ยคือขออนุญาตที่บ้านพอแล้วไม่ต้องขออนุญาตหน่วยงานไหนเลยเนี่ยมันมีแนวคิดอีกอันนึงเรื่องของการจัดรูปที่ดินใช่ไหมครับเพื่อการเกษตรมันมีอยู่เหมือนกันเนี่ยซึ่งจะว่าไปดูเหมือนไม่ค่อยมีใครจัดเป็นไปได้ไหมครับเช่นว่าทางเกษตรทางอะไรเนี่ยหรือใครผมไม่รู้นะก็มีหน้าที่นะครับถ้าจะปลูกในโซนนี้ในย่านนี้แล้วก็จะต้องมีขั้นตอนนี้เพิ่มขึ้นมานี่เป็นไปได้ไหมครับเพื่อจะได้สามารถจัดแปลงแล้วก็ให้มันระบายน้ำได้ครับถ้าสปกรณ์นี่มีจัดใช่ไหมครับถ้าสปกรณ์นี่จัดรูปเพื่อการเกษตรได้แต่ถ้าเป็นแปลงที่ไม่ใช่สปกรณ์แล้วครับจะจัดได้ไหมควรจัดไหมครับถ้าถามความเห็นส่วนตัวก่อนควรไหมครับผมว่าควรมากๆในเรื่องการการทำทางระบายน้ำนี่ไม่ใช่เฉพาะโครงการนี้ในส่วนของลุ่มน้ำลุ่มน้ำนี้นะครับครับคือมันไม่คือทั้งประเทศต้องควรจัดควรจัดเป็นอย่างยิ่งครับฉะนั้นถ้าเราจะจัดก็คือในพื้นที่คุ้มครองเนี่ยคืออย่างที่เรียนมันมีอยู่นิดนึงก็คือว่าเราสามารถกำหนดมาตรฐานที่สูงกว่านะครับคือกำหนดได้นะครับถ้าเราเห็นว่าควรจัดเราก็เขียนว่าควรจัดแต่ว่าใครล่ะครับที่จะเป็นผู้ที่จะไปดูแลตรงนี้เนี่ยให้เกษตรหรือให้อบต.หรือให้ใครเป็นผู้ดูแลก็ต้องร่วมกันอีกอย่างที่ว่าแหละใครที่มีหน้าที่เรื่องน้ำต่อไปอาจจะมีกระทรวงน้ำใช่ไหมใครที่มีหน้าที่เรื่องน้ำโดยเฉพาะท้องถิ่นหนีไม่ได้สักเรื่องเดียวทุกเรื่องท้องถิ่นอปท.นี่ต้องดูแลหมดแสดงว่าเขียนไว้ก่อนนะครับว่าต่อไปถ้าจะทำสวนปาล์มแล้วก็จะต้องมีการขออนุญาตเพื่อจะไม่ได้มาวางผังก่อนอย่างนั้นได้ใช่ไหมครับมีทั้งป้องกันและแก้ไขครับไอ้สิ่งที่มันเกิดมาก่อนหน้านี้แล้วทำไงเราแก้ไขได้ไหมอย่างที่มันฝังอยู่นี่คุณเอาท่อมาฝังหรือว่าทำอย่างไรก็แล้วแต่แหละคุณต้องทำให้น้ำเดินไปให้ได้ครับ
แล้ววิธีนี้เราก็แล้วต้องได้ตามกำลังของน้ำด้วยนะไม่ใช่เอาท่อเล็กๆมาขวางอย่างนี้คือทั้งทางน้ำแล้วก็ทางสัญจรเพื่อจะขนผลผลิตก็ต้องช่วยกันใช่อันนี้คือต้องจัดการหาทางน้ำให้น้ำไปได้ครับและก็ในส่วนของที่ว่าในส่วนของไม่ว่าจะปลูกสวนปาล์มหรือสวนอะไรก็แล้วแต่มันต้องใช้น้ำทั้งนั้นครับฮะแล้วก็ทีนี้ผมว่าการทำลายระบบนิเวศต้นน้ำอีกส่วนหนึ่งนั้นคือปัญหาใหญ่ที่ว่าทำให้น้ำในพื้นที่ป่าพลุมันลดลงครับผมครับเพราะว่าการขาดความชุ่มชื้นในหลายๆที่นี่มันก็น้ำลดอยู่แล้วแหละชัดเจนอย่างชนประทานก็มาทำชนประทานบ้านผมอย่างเงี้ยริมคลองหมดเลยเข้าเวรคืนที่ตั้งแต่ริมชายคลองไป20ข้างละ20เมตร15เมตร40เมตรก็มีแล้วทีนี้เขาก็กวาดเรียบหมดเลยแล้วก็ในคลองเนี่ยก็ลอกจนเสมอเรียบเลยกลายครับป่าพูดที่ว่าไม่มีน้ำแล้วก็ไฟไหม้เนี่ยประมาณเกือบ30ปีแล้วป่าพูดมีเป็นแหล่งนิดดักตะกอนเฉยๆไม่ได้มีการขุดลอกมันตื้นเขินมาตลอดตั้ง30ปีนะครับพอตื้นเขินเนี่ยถามว่าตั้งแต่หัวหน้ามาอยู่เนี่ยเคยมีระบบลอกเส้นทางระบบน้ำหรือเปล่าไม่มีพอไม่มีเนี่ยมันก็ตื้นโดยปกติของธรรมชาติที่ตะกอนมันทับถมลงมาเรื่อยๆเนี่ยกลายเป็นพื้นที่เมื่อก่อนน่ะลึกนะคลองก็ลึกปัจจุบันเนี่ยลงไปแต่ขี้โคลนนั่นเลยครับน้ำเหลือประมาณ30เซน50เซนมันกลายเป็นพื้นที่รับน้ำที่น้อยที่สุดมันเป็นตะกอนทั้งหมดแล้วครับเป็นตะกอนหมดแล้วทีนี้ถามว่าไฟไหม้ป่าพูเนี่ยเพราะไม่ได้มีการขุดลอกพอไม่มีการขุดลอกพอตะกอนมันแห้งมันก็เป็นที่เชื้อไฟอย่างดีครับไฟถึงไหม้นั่นคือประเด็นปัญหาเลยครับผมกับค้านแค่นี้ครับขอบคุณครับขอบคุณน้องปรมาครับเป็นข้อมูลกันนะครับไม่คือน้องปรมาฟังผิดโทษทีผมไม่ได้บอกว่าลอกปลาพุเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างว่าบ้านผมก็ทำชนประทานอ๋อครับใช่ไหมไม่เป็นไรเราเอาในเขตพื้นที่ตรงนี้ไม่ผมยกตัวอย่างไงว่านั่นคือลักษณะการจัดการของทางกรมชนประทานแต่นี้เราพูดเรื่องลุ่มน้ำครับสงขลากันใช่ไหมครับผมครับใช่ที่เราพูดในกรอบนี้แต่ผมยกตัวอย่างที่ว่าการทำลายตรงนั้นแล้วก็ในส่วนของมันมีต้นน้ำไหมที่เหนือป่าพลุนี้ที่ว่าน้ำที่มันไหลมาป่าพลุความหมายของผมคือมันอยู่ตรงนั้นอันนั้นมันก็ออกไปอยู่นอกเขตพื้นที่คุ้มครองครั้งนี้ก็เอาไว้งวดหน้าถ้าได้ทำตรงนี้ต่อก็ค่อยว่าอีกทีนึงนะครับนั่นคือในส่วนของทำความเข้าใจตรงนี้เข้าใจเป็นที่เข้าใจเดียวกันนะครับครับแล้วก็การใช้สารเคมีเมื่อกี้เราพูดเฉพาะสวนปาล์มและสวนยางนะครับการใช้สารเคมีนี่สวนทุกสวนแหละแม้กระทั่งครัวเรือนเราก็ใช้สารเคมีกันเยอะแยะเพราะฉะนั้นถ้าว่าเรื่องสารเคมีที่ใช้มากใช้น้อยเนี่ยทั้งโรงงานอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเนี่ยใช้หมดเดี๋ยวนี้ตื่นมาบางทีเราก็ใช้สารเคมีกันแทบทุกวันทุกคนอยู่แล้วครับอันนั้นก็ผมแค่เป็นข้อสังเกตเฉยๆนะครับผมครับผมก็ย้ำเรื่องนั่นแหละการปลูกป่าครับไม่จำเป็นต้องไปปลูกป่าเป็นที่เดียวกันหมดเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นบ้านใครหัวไร่ปลายนาในสวนในบ้านในวัดครับสามารถปลูกได้หมดของชาวบ้านเองของสาธารณะปลูกได้หมดส่งเสริมได้หมดหามาตรการส่งเสริมให้เขาอยากปลูกแล้วก็มีค่าดูแลให้ครับครับได้หมดผมเสนออย่างนั้นขอบคุณครับครับขอบคุณครับงั้นเดี๋ยวขอไปทางหัวหน้าต่อหน่อยครับขออนุญาตเสริมเรื่องการขุดลอกนะครับซึ่งในขณะนี้นะครับเรื่องของการขุดลอกเนี่ยได้ยินนะครับในการขุดลอกในขณะนี้ก็เป็นปัญหานะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีหลายหน่วยราชการเข้าไปดำเนินการในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานก็ตามนะครับหรือว่ากรมอื่นๆในพื้นที่ก็ทำให้ธรรมชาติดั้งเดิมของมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับดังนั้นเมื่อต้องการขุดลอกเนี่ยขณะนี้ก็เลยอยู่ในระหว่างทางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ได้ร่วมกับทางกรมชลประทานและก็กรมอุทยานชาติสัตว์ป่าพันธุ์พืชร่วมกันขณะนี้ได้จัดทำได้ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรื่องของการที่จะขุดลอกปูคลองพวกนี้นะครับว่ามีผลกระทบต่อการ
เกิดไฟไหม้ป่าหรือไม่อย่างไรโดยเชิงงบของกปร.ในขณะนี้ก็ยังไม่แล้วเสร็จนะครับครับแต่ก็ต้องรอผลการศึกษาตัวนี้ซะก่อนถึงจะดำเนินการหัวหน้าบอกมีหลายหน่วยเลยครับลงไปอย่างนี้ครับก็มีหลายหน่วยนะครับในขณะนี้ก็ไม่ว่าเขามีการจัดการร่วมกันยังไงครับเขาคุยกันยังไงเมื่อก่อนนี้ก็ต่างคนต่างทำนะครับก็ทำให้สภาพมันก็เปลี่ยนไปในขณะนี้เราก็ได้เริ่มที่จะเข้ามาบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงานก็มีความเห็นตรงกันว่าควรศึกษาผลกระทบซะก่อนที่จะดำเนินการนะครับเพราะไม่งั้นแล้วต่างคนต่างทำก็จะเข้ากับย้อนไปเหมือนเดิมนะครับก็น่าจะเป็นคนคล้ายๆเป็นกรรมการกลางไหมคอยจัดว่าใครจะมาทำตรงไหนยังไงดีเมื่อไหร่อะไรเงี้ยตอนนี้สำนักบริหารพื้นที่รักที่5ครับเป็นผู้ดำเนินการอยู่ก็เป็นหน่วยงานของกรมอุทยานแห่งชาติครับที่จะเป็นตัวกลางดังนั้นไม่ว่าใครมาก็ได้ทำอย่างสอดคล้องกันนะครับใช่ครับใช่ครับครับแล้วก็ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับในมาตรการหลักนะครับในมาตรการหลักมาตรการที่1นะครับหน้า21นั่นแหละครับเป็นต้นไปซึ่งจากการตรวจสอบแล้วเนี่ยมันยังขาดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านแผนและมาตรการก็คือขาดหน่วยงานหลักอยู่นะครับยังขาดอยู่นะครับครับก็คือขาดหน่วยงานหลักก็คือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยนะครับครับผมครับแล้วก็เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวงแล้วก็เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลานะครับในมาตรการที่1นะครับที่ยังขาดแล้วก็มาตรการที่3ก็ยังขาดอยู่นะครับครับและมาตรการที่5ครับจะไปมาตรการที่7ก็ยังขาดอยู่นะครับอยากให้เติมให้เต็มตรงนี้นะครับเขตห้ามล่านะครับใช่ครับแล้วก็ในส่วนมาตรการที่6เนี่ยก็ยังขาดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6แล้วก็เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยทะเลหลวงและทะเลสาบด้วยครับครับขอบคุณอยากให้เต็มเต็มตรงนี้ครับผมครับขอบคุณครับขอไปด้านโน้นบ้างครับทีนี้ปีกนี้ไม่ค่อยพูดเลยวันนี้พูดน้อยครับหลุดครับต้องขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งครับครับจากการที่ผมนั่งฟังเมื่อกี้เราคุยกันถึงการจัดโซนนิ่งของปาล์มน้ำมันนะครับที่บอกว่าการที่เราปลูกปาล์มน้ำมันเยอะเกินไปทำให้ขวางทางน้ำมันแล้วเราจะมาจำกัดว่าให้ปลูกปาล์มไม่น้อยลงทีนี้จากการสังเกตและการสัมผัสของผมเนี่ยในท้องที่ผมก็ยกตัวอย่างตำบลเพลงอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกปาล์มน้ำมันหรือยางปาราจะต้องยกร่องยกคันมาทั้งนั้นครับเพราะถ้าเราจะไปจำกัดว่าห้ามปลูกปาล์มน้ำมันให้มากเกินไปไม่ต้องยกหรือว่าต้องยกอยู่ดีต้องยกอยู่ดีแล้วไปปลูกยางปารามต้องยกเพราะปลูกปาล์มปลูกยางปาราต้องจำกัดบทเพราะประชากรของตำบลเพลงจะทำอะไรอย่างนี้ทำอะไรดีล่ะครับปลูกยางก็ไม่ได้เพราะต้องยกคันปาล์มน้ำมันก็ต้องยกคันทำไปนั้นแล้วมันจมน้ำตายหมดคนที่ปลูกยางปาราพอถึงฤดูน้ำมันก็ตายจริงแล้วคำถามนี้ต้องถามคนเพลงด้วยกันครับผมนี่ก็จากการที่พูดเมื่อกี้เนี่ยว่าเราจำกัดแต่ว่าจำกัดปาล์มน้ำมันว่าให้ปลูกพื้นที่น้อยลงเอางี้ดีกว่าถ้าให้ชัดขึ้นงั้นความเห็นว่าให้ปลูกปาล์มน้ำมันน้อยลงหรือจัดโซนนิ่งเห็นเป็นไงครับเห็นว่าควรจัดไหมหรือว่าไม่ต้องจัดตามความคิดของผมนะครับไม่ว่าเราจะจัดโซนนิ่งอย่างไรจะเป็นยางปาราหรือปาล์มน้ำมันมันก็มีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นก็ปล่อยชาวบ้านก็ปลูกตามกำลังตามสบายเลยอย่างนั้นใช่ไหมครับครับผมคือไอ้ก็ปลูกก็จะปลูกยางปาราปลูกปาล์มน้ำมันก็ได้ปลูกไปเลยทีนี้การที่เขาปลูกยางปาราหรือปาล์มน้ำมันมันขึ้นอยู่กับทุนทรัพย์ของเขาครับเพราะการที่เขาจะปลูกปาล์มน้ำมันเนี่ยเป็นแปลงใหญ่ๆมันต้องมีทุนเพราะคนทั่วไปแต่บ้านผมเนี่ยก็ไม่มีทุนนะครับพอที่จะไปปลูกไปกู้ได้นี่ครับผมจะไปกู้ได้อย่างไรเพราะเราไม่มีเอกสารสิทธิ์แล้วก็มันอยู่ในเดี๋ยวอีกไม่นานสัก2ปีก็ได้เอกสารสิทธิ์ละถ้าได้มามันก็ไม่สามารถจะไปเปลี่ยนเป็นทุนได้มากเท่าไหร่ก็เสนอให้มีนะครับกองทุนสนับสนุนการปลูกปาล์มปลูกยางได้มั้ยผมบอกว่าถ้าเราพูดถึงปาล์มน้ำมันมันก็ต้องพูดถึงยางปาราเพราะลักษณะการปลูกเหมือนกันนะครับการปลูกมันก็ต้องยกแปลงยกร่องขึ้นมาเพื่อให้พ้นน้ำถ้าไม่นั้นแล้วมันก็ไม่มีผลครับฉะนั้นก็คือเห็นว่าไม่ควรกำหนดโซนนิ่งนะครับครับผมเขาจะปลูกยางปาราหรือปลูกปาล์มน้ำมันมันก็มีค่าเท่ากันครับผมคราวนี้อย่างนี้ครับผมเองไม่ได้อยู่ที่เคร่งฉะนั้นใครจะปลูกอะไรผมรู้สึกจะไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่แล้วถามคนเคร่งแหละอ้าวคนเคร่งใครคิดว่ามีความเห็นเป็นยังไงบ้างเราโต้กันครับคือเอาหาข้อสรุปกันดูสิอาจารย์ได้เพิ่มเติมนิดนึงก่อนเรื่องของปลูกผมโต้ของฝ่ายของหัวหน้าหน่อย
หัวหน้าห้ามล่าห้ามล่านะคือผมเห็นแล้วงบประมาณปีแล้วของปปร.มาขุดเนี่ยมันการแค่ลอกวัชพืชแล้วก็ใช้แค่แบคโฮลงไปในพื้นที่ควรเอาแค่นั้นเองคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณต้องศึกษาพื้นที่ว่าพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยยังไงมันจมแบคโฮลงไม่ได้หรอกมันต้องเป็นแพเป็นทุ่นอย่างเดียวที่จะเป็นลอกระบบเส้นทางน้ำเพื่อให้น้ำมันไหลทางได้สะดวกเนี่ยแต่ทีนี้ระบบเส้นทางน้ำเดิมเนี่ยคุณต้องกลับไปศึกษาประวัติศาสตร์เส้นทางน้ำเดิมว่าป่าพุ่นเนี่ยมันมีเส้นทางน้ำกี่เส้นทางและถึงจะไปลอกเส้นทางนั้นให้ถูกต้องบริบูรณ์และมันจะเก็บน้ำได้ทุกอย่างเต็มที่อยู่แล้วมันไม่เคยมีปัญหาระบบน้ำมาก่อนถ้าศึกษาตัวนี้จบกระบวนการของมันก็จบอยู่แล้วไอ้ปัญหาเรื่องไฟไหม้ป่ามันจะไม่เกิดมาเลยทีนี้มาต่อเรื่องของพื้นที่นะกลับมาที่พื้นที่จริงๆเนี่ยพื้นที่ป่าพุเนี่ยถ้ามองนะครับเราต้องมองว่าประชาชนเนี่ยส่วนมากอยู่ในพื้นที่ป่าพุแต่ให้เปลี่ยนนะเปลี่ยนฐานอาชีพเนี่ยเราต้องการคือโดยปกติแต่ละคนเนี่ยถือที่ดินไม่เกิน100ไร่ถ้าเกิน100ไร่ตั้งข้อกำหนดไปเลยตรงนั้นน่ะเราไม่ว่าอยู่แล้วชาวบ้านยินยอมอยู่แล้วเพราะว่าโดยปกติเนี่ยก็ถือคนละ5ไร่10ไร่20ไร่บางคนก็50ไร่เต็มที่ในความเป็นคนที่ถูกชี้นะครับเมื่อก่อนที่บอกตำแหน่งผู้ใหญ่กำนันแล้วครับส่วนนั้นนะฮะทีนี้บางคนเนี่ยแต่โดยข้อกำหนดเนี่ยถ้าเกิน500ไร่ขึ้นไปเนี่ยผมอยากจะให้กำหนดไปที่500ไร่ขึ้นไปเพราะว่าบางครั้งเนี่ยกำนันเก่าๆก็ยังมีอยู่ยังมีที่ดินอยู่ก็ต้องให้โอกาสของเขาด้วยในพื้นที่นะครับแต่ว่าต้องพิสูจน์ว่าเขาเป็นคนในพื้นที่ด้วยถ้าคนนอกพื้นที่มาซื้อเนี่ยก็จะไม่ให้ในส่วนตรงนี้ไปให้สิทธิ์เฉพาะคนในพื้นที่ไว้ก่อนใช่เพราะว่าอ้าวถามว่าเท่ากับบรรพบุรุษเขารักษาพื้นที่ไว้อยู่ไงแล้วจะให้เปลี่ยนนะคนนอกมารับใช้ในพื้นที่เนี่ยมันก็ไม่ใช่นะครับทีนี้เรามามองต่อตรงที่ว่าที่ดินเนี่ยบางคนเนี่ยถามว่าถ้ามีระบบคุ้มครองแบบเรามีตอนนี้ปัจจุบันนะถ้ามองต่อนะเรามีเกษตรตำบลถ้าเราเปลี่ยนพื้นที่ให้ชาวบ้านเนี่ยไม่ต้องปลูกยางไม่ต้องปลูกปาล์มเนี่ยแต่ให้ปลูกแต่ต้นไม้เนี่ยให้ตัวแทนเกษตรตำบลนับต้นไม้แล้วเอาของพี่วิรทูลบอกเกียคือได้คาร์บอนเนี่ยมาชดเชยเป็นค่ารายได้ของเขาเนี่ยก็เอาสิครับถ้ามีมาตรการนี้ให้กับชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านไม่ต้องปลูกปาล์มก็ได้แต่ว่านับจำนวนต้นไม้รวมแล้วที่เขาปลูกเป็นป่าเสม็ดเป็นต้นไม้เป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นตัวคาร์บอนแทนเนี่ยผมก็ถือว่าชาวบ้านยอมรับถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องปลูกยางเลยถ้าแบบมีรายได้เทียบเท่าและอยู่ได้ต่อครัวเรือนนะครับแต่ตรงนั้นแหละครับต้องมีมาตรการหลายๆตัวที่ว่าโอเคไม่มีมาตรการนู้นมาแทนแต่ว่าคุณต้องไม่มีที่ทำกินเสร็จเพราะว่าปกติเนี่ยในพื้นที่ป่าพุเนี่ยถูกห้ามอยู่แล้วโดยกรณีของปลูกยางนะครับแปลงยางห้ามปลูกในพื้นที่นาพอเราพื้นที่นาไปปลูกยางถูกข้อห้ามจำกัดอีกไปปลูกปาล์มก็ถูกข้อจำกัดอีกกลายเป็นถูกข้อจำกัดทั้งหมดถ้าถูกข้อจำกัดถูกจำกัดทั้งหมดเนี่ยถามว่าทุกหน่วยงานจำกัดคนแต่เคยมองว่าคนถูกจำกัดทั้งหมดแล้วก็จะกินอะไรล่ะครับต้องมองกลับไปตรงนั้นด้วยทีนี้ถ้าเรามองกลับบริบททั้งหมดเสร็จเนี่ยมันจะเห็นทางออกของคนว่าจะให้เขาอยู่ได้อย่างไรในการอนุรักษ์พื้นที่ในการอยู่กับธรรมชาตินะครับผมเสริมได้เท่านี้ครับขอบคุณครับถ้างั้นรู้สึกยังไม่ชัดว่าตกลงว่าไอ้เรื่องโซนนิ่งควรมีไหมได้แต่ว่าผมบอกว่ามันมีได้นะครับแต่ว่าการโซนนิ่งเนี่ยผมถึงบอกว่ามีข้อยกเว้นไว้หมายเหตุไว้ด้วยว่า500ไร่ขึ้นไปถ้า500ไร่ต้องโซนนิ่งโซน500ไร่มันดันไม่ได้อยู่ที่เดียวกันอยู่ตรงนี้มันต้องถือว่าเป็นเจ้าเดียวกันนะครับแล้วถ้าคําว่าโซนนิ่งก็เช่นว่าเราบอกว่าตรงนี้นะเป็นโซนทําอะไรอย่างเงี้ยเป็นโซนอ๋อไม่ว่าถ้างั้นอันนี้คือไม่ใช่เรียกโซนนิ่งไม่โซนนิ่งครับเรื่องของการจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตรใช่นะครับครับแต่คราวนี้เป็นอย่างงี้ครับถ้า500ไร่ต้องทําแต่พอแปลงเล็กแปลงน้อยไม่ทําแล้วมันต่อกันไม่ได้ไงครับเนี่ยจะเป็นปัญหาคือเรามองว่าพื้นที่ที่ดินเนี่ยอาจารย์มองข้ามตรงนี้ไปก่อนได้มั้ยผมอยากให้มองว่าชาวบ้านเนี่ยเขาต้องการคือผมว่าผมมีที่ดินเนี่ยถามว่าวันนี้เนี่ยลูกไปเรียนหนังสือค่าใช้จ่ายลงแต่ป่าพุรายได้ถือว่าต่อวันนึงเนี่ย300แต่ค่าพอลูกโตขึ้นมาเกินเล่นมอเนี่ย300พอมั้ยแต่ถ้าเกิดเรามีทุนสักก้อนนึงเอาพอแปลงสินทรัพย์เป็นทุนนะกรณีว่าได้ที่ดินมาเนี่ยเป็นเอกสารสิทธิ์เนี่ยเพื่อจะให้ยั่งยืนเนี่ยผมจะเอาแต่วันละ300แล้วลูกพอเข้ามหาลัยถามว่าเอาอะไรไปส่งเขาพอไม่มีเงินส่งเนี่ยผมว่าที่ดินได้เอกสารสิทธิ์มาแปลงไป
ขึ้นธนาคารเพื่อจะมาขุดแล้วก็มาปลูกเป็นยางพาราหรือเป็นปลูกปาล์มเพื่อจะเอาได้เงินชดเชยในอนาคตเพื่อจะส่งลูกเรียนได้เนี่ยว่าแล้วเขาจะไม่มีวิธีอย่างนี้ที่จะคิดเหรอครับชาวบ้านเนี่ยก็ต้องการสร้างหลักประกันที่จะมีรายได้แต่ทุกวันนี้เนี่ยเขามีรายได้แค่300ก็ต้องกลายเป็นคนมี300และต้องลูกก็ไม่ต้องเรียนเลยครับอย่างนี้ครับผมว่าอาจจะเข้าใจคนละช่องครับคนละเรื่องกันคือหนึ่งก็คือว่าตอนนี้ไอ้เรื่องเอกสารสิทธิ์ถ้าที่ฟังดูก็คงไม่นานก็คงหมดไปเรื่องนึงในเรื่องที่สองคือว่าถ้าเราให้ปลูกกันต่างคนต่างปลูกยกล่องกันตามสะดวกนะครับความเชื่อมโยงกันของระบบน้ำหรือถนนเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องกันมันจะขวางกันไปขวางกันมาก็จะเป็นปัญหาที่ปัญหาเกิดกับใครก็คือเกิดเกษตรกรตรงนั้นแหละจะมีปัญหาเองมันเหมือนกับบ้านเมืองเราเนี่ยใครอยากได้ตัดถนนตรงไหนจะสร้างบ้านไหนก็ว่าไปเรื่อยเนี่ยก็เป็นปัญหาทุกวันนี้ฉะนั้นถ้าตรงนี้ผมว่าคนเคร่งเองต้องตอบเองว่าควรต้องมีการจัดระบบหรือไม่ถ้าเห็นว่าควรจัดก็จัดไม่เห็นว่าควรจัดก็อย่าไปจัดแค่นั้นเองคำตอบนี้ตอบไปง่ายๆเลยผมตอบได้เลยว่าความเป็นคนในพื้นที่เนี่ยไม่มีใครสร้างบ้านแล้วให้น้ำท่วมบ้านตัวเองถูกต้องคนในพื้นที่จะรู้ว่าขุดแค่ไหนแล้วก็จะขวางทางน้ำหรือไม่เขาต้องการให้ปลูกแล้วปาล์มตายเลยครับปลูกแล้วขวางทางน้ำให้น้ำตายในปาล์มเขาเนี่ยไม่มีแล้วครับชาวบ้านจะรู้อยู่ความเป็นจัดนะไม่ต้องจัดชาวบ้านเนี่ยรู้พื้นที่ตัวเองอยู่แล้วทุกคนจะรู้ว่าเนี่ยเส้นทางน้ำเนี่ยมาทางนี้เนี่ยจะสร้างบ้านขวางทางน้ำเนี่ยไม่ได้แล้วต้องขุดเว้นไว้ระยะทางกี่เมตรชาวบ้านรู้ทุกคนแล้วครับเขาเดินอยู่ในป่าอยู่ในพื้นที่เนี่ยผมไปบ้านลุงก็จะรู้นะบ้านลุงเนี่ยลุงปลื้มเนี่ยลุงปลื้มจะรู้ดีว่าไอ้ตรงนี้น้ำมันจะไหลทางไหนก็จะไปสร้างบ้านขวางทางน้ำหรือจะทำสวนขวางทางน้ำไม่มีทางเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครปลูกต้นไม้ไอ้ต้นไม้ตายแล้วครับครับไอ้ตัวนั้นแน่นอนอยู่แล้วผมก็เชื่อว่างั้นแหละครับแต่ว่าจริงๆแล้วเหมือนกับเราดูเหมือนในชุมชนทั่วไปนะซอยถนนตันบางทียักไปยักมาเนี่ยใครอยากจะทำถนนมันคดเคี้ยวมั่งไม่มีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือใช่ไงมันเกิดอยู่ฉะนั้นที่ถามเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกคือถ้าเห็นว่าควรมีก็มีซะแต่ถ้าบอกว่าไม่ต้องมีหรอกก็ไม่ต้องมีแค่นั้นจบผมไม่ได้มาอยู่ที่นี่ด้วยอยู่แล้วครับผมครับผมอันนี้คือก็ช่วยกันติงนะครับครับขอบคุณครับคือเท่าที่เสนอกันมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมานะครับถ้าจัดได้ผมว่าดีแต่ต้องมีแต่นะครับรายใหญ่สมมุติว่าทางระบายน้ำใช่ไหมครับผมรายใหญ่ให้จัดการเองวางกติกามาระดับไหนถึงเป็นรายใหญ่นะครับแล้วก็รายย่อยรัฐจัดการให้อย่างน้องปรมะบอกว่ารายย่อยเขาไม่มีเวลามาคิดเขาคิดไม่เป็นอะไรเนี่ยเขาต้องทำไปตามนึกได้นึกทำใช่ไหมก็รัฐจัดการให้ถ้าผ่านที่ดินของใครที่ต้องสูญเสียรัฐต้องชดใช้เวรคืนมันก็จะไปเจอปัญหาว่าเขาอาจจะเดือดร้อนขึ้นมาทันทีเลยคือถ้าเราเขียนอย่างนั้นเนี่ยมันก็แปลว่ากระทบทันทีถูกไหมครับคือมันถ้าผมยกตัวอย่างบ้านจัดสรรนะครับบ้านจัดสรรเนี่ยมันก็มีกำหนดเหมือนกันว่าถ้าเป็นอะไรต้องมาทำขออนุญาตจัดสรรอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าทำแปลงเล็กแปลงน้อยอันนั้นก็ไม่ต้องเข้าโครงการจัดสรรก็ได้หรือไม่ถ้าเกิน100ไร่เนี่ยเป็นโครงการขนาดใหญ่ครับอันนี้ต้องทํา EIA ด้วยซ้ําไปอย่างเงี้ยเป็นต้นครับครับนั่นแหละผมถึงบอกว่าแล้วถ้าเรานํามาซึ่งให้ได้เกิดการแก้ปัญหาถ้าต่างคนต่างถมต่างคนต่างทําต่างคนต่างปลูกมันก็ปัญหาเดิมมันก็อยู่ก็ยังอยู่ครับใช่มั้ยครับปัญหาเดิมอยู่แน่นอนครับแต่ถ้าว่าเราจัดระเบียบตรงนี้เสียส่วนของเป็นรายย่อยเป็นชาวบ้านรัฐต้องมาดูแลครับเช่นจัดการโครงสร้างพื้นฐานอะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปในที่นี้คือทางระบายน้ำนะครับที่เราคุยกันถนนทางระบายน้ำครับรัฐก็ต้องมาจัดการดูแลให้ถ้าผ่านที่ดินใครก็รัฐต้องชดเชยมันถึงจะแก้ปัญหาได้แต่ถ้าไม่ทำอย่างนั้นต่างคนต่างปลูกเราก็ไม่ต้องมานั่งกันตรงนี้ผมว่าถ้าเราคิดจะแก้ปัญหาตรงนั้นแล้วก็ทั้งต้องทำทั้งประเทศเหมือนที่ว่าอย่างที่รัฐบาลก็ทำอยู่ตอนนี้ที่เขาบอกว่าต้องทำนั้นทำนี้ต้องขุดคูขุดคลองอะไรที่ว่าน้ำท่วมคราวนี้มันก็ลักษณะใกล้เคียงกันแต่ว่าของเรามันระดับชุมชนเล็กๆเราอย่างนี้ไปนะครับพื้นที่เล็กๆเราเอาทั้งสองความคิดเห็นมารวมกันนั่นคือว่าที่จริงถ้าจัดได้แล้วมันดีครับแต่ว่าถ้ารายเล็กรายน้อยก็เกรงว่าอาจจะกระทบกระเทือนกระทบกระทั่งฉะนั้นการจัดเนี่ยปกติแล้วมันก็จะมี
เรียกว่าหน่วยงานของรัฐก็เข้ามาช่วยจัดให้และทําถนนทําอะไรให้ครับที่จริงแล้วถ้าจัดระบบดีเนี่ยประโยชน์ก็จะได้ครับแต่ว่าถ้าวันนี้เนี่ยเขาอาจจะอยากจะปลูกอะไรเข้าก่อนก็อาจจะต้องปล่อยเข้าไปก่อนครับจนกระทั่งวันนึงมีโครงการเข้ามาก็ค่อยมาจัดกันอีกทีก็ได้ใช่ไหมครับอย่างนี้เนี่ยไอ้นั้นแน่นอนเพราะตอนนี้ไอ้ประกาศมันยังไม่ได้เกิดครับผมใช่ไหมยังไม่ได้เกิดคนก็ยังทําปกติกฎหมายยังไม่ได้คลอดครับใช่ไหมกฎหมายคลอดแล้วประกาศใช้วันไหนอนุโลมไปถึงอย่างไรครับมันก็ว่ากันไปอีกทีหนึ่งแต่เผลอๆถ้าทำได้นะครับมันก็เป็นตัวอย่างให้กับทั่วประเทศในการจัดการเรื่องการระบายน้ำครับจัดการเรื่องน้ำครับครับผมครับก็ไปดีประนอมกันครับขอบคุณครับมีทางออกครับอ๋อเดี๋ยวขอไมค์ด้านหลังคืออยากทราบสถานการณ์ของป่าบงเอ้ยป่าจากป่าสาคูของที่นี่ค่ะเพราะว่าประเด็นอีกอันนึงในเรื่องของพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยก็คือเรื่องป่าสาคูกับป่าจากที่มันก็ถูกทำลายไปนะคะจนจะไม่เหลือแล้วนี่ในภาคใต้เนี่ยเขาจะมีพันธมิตรมี14เครือข่ายจังหวัดภาคใต้ที่เขาดูแลเรื่องป่าจากป่าสาคูนะคะไม่ทราบว่าท่านที่เข้าร่วมประชุมเนี่ยท่านชอจะมีข้อมูลให้ด้วยไหมคะเรื่องของป่าจากหรือป่าสาคูว่าตรงพัทลุงเนี่ยหรือทะเลน้อยเนี่ยสถานการณ์มันเป็นยังไงมันยังเหลืออยู่ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วได้ข่าวว่าที่นี่เนี่ยป่าสาคูเนี่ยเป็นป่าที่ใหญ่มากเลยแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้หมดไปแล้วหรือยังหรือว่าเป็นยังไงอะคะมีไหมครับใครมีข้อมูลป่าจากป่าสาคูไหมครับในพื้นที่แถวนี้เรามีไหมครับมีไหมครับไม่มีครับมีไหมครับป่าจากป่าสาคูเหลือน้อยมากเกือบจะนับไม่ได้ไม่เป็นป่าแล้วนะน้อยมากแล้วครับน้อยมากแล้วคุณป้อมครับน้อยละมันจากไปแล้ว เชิญครับมีประเด็นไหนที่ยังรู้สึกแหมยังไม่ค่อยถูกใจ5โมงเย็นแล้ว17นาฬิกาไว้เพิ่มเติมแล้วเขียนนะครับได้ครับผมครับงั้นผมขออนุญาตฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้นะครับครับโทรมาให้ข้อมูลให้ข้อคิดเห็นได้นะครับครับเบอร์081ครับ081นะครับ276 3107นะครับ081 276 3107ครับนะครับสิทธิศักดิ์ครับก็ถ้ามีข้อมูลหรือว่ามีความคิดเห็นหรือว่าอะไรก็เติมใช่ครับคือเขาวันนี้มานั่งฟังซุ่มไว้ก่อนใช่ไหมไม่แรงสักคำที่วันนี้เนี่ยเอาต้องยินก่อนงั้นเลิกไม่ได้เนี่ยนี่ก็ผมก็เห็นด้วยให้จัดที่ว่าจัดส่วนนี้นะเป็นการดีอย่างที่บ้านผมตำบลชัยบุรีเนี่ยถ้าได้จัดวางแนวให้ถูกต้องถ้าไม่วางแนวต่อไปนี้ผมว่าพื้นที่นาคงจะบดไปครับผมแค่นี้ครับพอพูดเสร็จแล้วผมนึกได้ว่าผมลืมเรื่องแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมไปได้ไงนี่ชัยบุรีมาทั้งทีแล้วไม่พูดซะหน่อยงั้นยังไม่เอาให้ขออีกทีนึงขอเรื่องชัยบุรีหน่อยสิ่งแวดล้อมครับรับจริงแวดล้อมศิลปกรรมก็ต้องการที่ใหญ่แบ่งโซนให้ถูกต้องให้ชัดเจนแบ่งเกรดให้แบ่งเกรดให้ชัดเจนครับแล้วถ้าปล่อยไว้นานๆคงจะลำบากดูน้อยไปอีกครับนะครับพูดน้อยแต่หนักแน่นโป๊ะเลยนะครับในเขตเมืองโบราณเนี่ยทำไงให้เราให้ค่าตอบแทนเขาให้อย่าให้เขาต้องออกแต่ว่าเขาต้องไม่ทำต่อเพียงว่าช่วงนี้เขาเก็บผลประโยชน์ก่อนแต่เมื่อมันหมดแล้วก็ไม่มีอย่างแต่ว่าเขาต้องได้รับผลตอบแทนเพราะว่าเขาลงทุนไปแล้วแต่ถ้าเราดึงดันจะหักน้ำพระหรือว่าเขามันก็พังเร
หรือเราปล่อยให้เขาอยู่อย่างนี้มันก็พังเหมือนกันขอบคุณครับใครครับผมครับก็ขอนิดเดียวว่าจริงๆเนี่ยเราต้องการที่จะให้ทุกอย่างนี่คืนกลับคืนสู่ธรรมชาติโดยธรรมชาติกับคนนี่อยู่กันได้แต่เนื่องจากว่าปัญหาที่เกิดในขณะนี้เนี่ยธรรมชาติมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตของคนที่อยู่รอบทะเลสาบลุ่มน้ำทะเลสาบนี่ก็เปลี่ยนไปด้วยซึ่งคนที่อยู่ดั้งเดิมเนี่ยคนพื้นเพเดิมที่อยู่ดั้งเดิมนี่เขาก็พลอยเดือดร้อนจริงๆคนมีการเคลื่อนย้ายโดยสิทธิเสรีภาพของมนุษย์เนี่ยหลักประชาธิปไตยใครจะอยู่ที่ไหนทำอะไรที่ไหนก็ได้ย้ายผิดกฎหมายและย้ายคนอื่นเดือดร้อนแต่บางทีการทำให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยเราเดือดร้อนเราทำโดยที่เราไม่รู้ตัวเช่นการสร้างสวนปาล์มหรือว่าการสร้างสวนยางในพื้นที่ที่น่าจะทำอย่างอื่นให้เกิดประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมแต่ว่าเราลืมมองเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องนี้เป็นจิตสำนึกนะเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยจริงๆเหมือนที่บางท่านบอกว่าเรื่องนี้มันต้องสอนกันนานไอ้ความรู้สึกจิตสำนึกของคนเนี่ยต้องสอนกันนานจู่ๆมาบอกว่าตนมาซื้อ500ไร่เนี่ยต้องเว้นทางน้ำไว้หน่อยนะมันไม่ได้มันมากับพร้อมกับเสียงปืนด้วยนะมีนักเลงข้อเท็จจริงมีนักเลงมาคุมแปลงใหญ่ๆเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่อบต.ก็ดีกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะมันไม่สามารถพูดได้นะมีเลงนะนี่คือบ้านเรานะฮะมันเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าเป็นจิตสำนึกที่เราจะต้องร่วมกันอนุรักษ์นะครับพื้นที่ตรงนี้เอาไว้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจารย์นำเสนอนี่มีวิธีการที่เราคิดว่าน่าจะนำเสนอต่อเพราะว่ายังไม่สมบูรณ์และบางอย่างยังไม่ถึงว่าเราจะทำได้หรือไม่ได้นะโดยเฉพาะการที่เราจะบอกว่าทำโซนนิ่งเนี่ยโซนนิ่งจริงๆโดยหลักการของเขานี่คือกำหนดเป็นเขตว่าจะต้องปลูกอย่างนั้นอย่างนี้แต่ที่อาจารย์ต้องการให้เราทราบต้องการให้เราแสดงออกคือว่าการจัดรูปที่ดินนะจริงๆกระทรวงเกษตรเขาก็มีควายจัดรูปที่ดินมีอยู่แล้วเป็นกองเป็นงานขนาดใหญ่นะอยู่กับขึ้นกับกรมชลประทานแต่ว่าที่ดินแปลงนั้นเกษตรกรจะต้องยอมทั้งหมดแล้วก็มาบอกว่าท่านช่วยจัดรูปที่ดินให้ผมหน่อยนะเขาจะจัดตามวิธีการของเขาสวนปาล์มก็ทำได้ครับสปก.ก็ทำอยู่นะครับข้าวก็ทำได้อย่างอื่นก็ทำได้แต่ว่าคนไทยไม่ค่อยยอมนะนิสัยคนไทยแต่จริงๆมันเป็นความยุติธรรมนะครับผมก็คิดว่าวันนี้ก็คงจะได้ประโยชน์สำหรับผมเองนี่ก็ถือว่ามารับฟังปัญหาต่างๆนะครับก็เห็นด้วยกับโครงการนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับยังไงก็ท่านประธานสภาเกษตรกรนครศรีธรรมราชใช่ไหมครับต้องไปดำเนินการต่อเพราะว่าท่านต้องไปทำเกี่ยวกับเรื่องมาตรการสารพัดเรื่องอีกนะครับก็เป็นกลไกใหม่เครื่องมือใหม่ก็เป็นความหวังใหม่ๆเหมือนกันนะครับก็ถึงช่วงท้ายครับคงต้องขอรบกวนคุณตติยาช่วยพูดปิดท้ายซะหน่อยนะครับคุณตติยาผมว่าเรียกไม่สะดวกเรียกคุณหมวยสะดวกกว่าตั้งเยอะค่ะขอบคุณค่ะเชิญครับเชิญค่ะก็รู้สึกว่าช่วงบ่ายนี้นะคะจะได้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เป็นเนื้อเป็นหนังแล้วมีประโยชน์มากๆสำหรับโครงการนะคะที่บอกว่าตอนต้นที่บอกโครงการชื่อยาวนะคะขออ่านชื่อเต็มๆสักครั้งนะคะชื่อโครงการที่เรามาร่วมกันเสนอความคิดเห็นในวันนี้นะคะชื่อร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเรื่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนนะคะค่ะก็โดยชื่อของการก็บอกอยู่แล้วว่าโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนฉะนั้นมาตรการที่เราจะนำไปกำหนดในการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมนะคะเราก็จะต้องเราต้องการนะคะว่าเป็นความเห็นมาจากชุมชนจริงๆนะคะความเห็นทุกๆข้อที่เป็นประโยชน์แล้วก็สำคัญในวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณสิทธิสารนะคะก็ในฐานะที่ปรึกษานะคะจะก็จะไปประมวลนะคะแล้วก็รวบรวมแล้วก็นำมากำหนดร่างประกาศทั้งขอบเขตแล้วก็มาตรการในกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมสำหรับกระบวนการท่านต่อไปนะคะพอเรายกร่างเสร็จแล้วนะคะเราอาจจะมีโอกาสได้เจอกันในเวทีใหญ่อีกครั้งนึงนะคะหรือ2ครั้งถ้าท่านสนใจ
คือเรามีกำหนดว่าจะจัดประชุมสัมมนาใหญ่ในจังหวัดสงขลา1ครั้งแล้วก็พัทลุง1ครั้งนะคะแต่ว่าในการประกาศเขตเนี่ยค่ะเส้นทางในการออกมาเป็นกฎหมายนะคะเส้นทางนี้มันค่อนข้างจะใช้เวลาพอสมควรเพราะว่าการประกาศกฎหมายนี้มันก็จะมีทั้งผู้ที่ได้ทั้งประโยชน์แล้วก็เสียประโยชน์ใช่ไหมคะนั้นร่างมาตรการตัวนี้ค่ะนอกจากว่าเรามาช่วยกันคิดช่วยกันทำแล้วเรายังมีคณะอนุกรรมการที่เป็นนักกฎหมายจากกระทรวงกรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าท่าอุตสาหกรรมกรมป่าไม้นะคะกรมอุทยานเองนักกฎหมายก็มานั่งร่วมกันยกร่างด้วยคือเราจะแต่ละคนนี่ก็จะเป็นนักกฎหมายของแต่ละกรมมาก็จะมาดูว่ามาตรการต่างๆที่เราเสนอขึ้นไปแล้วนะคะมีติดขัดเรื่องข้อกฎหมายด้านไหนหรือไม่แต่ส่วนมากก็จะรับฟังความคิดเห็นเพราะว่าการกำหนดเขตพื้นที่ความสุดเรื่องนี้ค่ะเราเน้นเพื่อต้องการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ซึ่งชาวบ้านหรือว่าคนในพื้นที่เห็นแล้วว่ามันจำเป็นแล้วก็ต้องเร่งที่จะคุ้มครองจริงๆนะคะค่ะก็ในหลังจากที่เรายกร่างกันมีแล้วเสร็จถ้าสามารถถ้าเป็นไปได้ค่ะเราก็จะนำข้อมูลตรงนี้ค่ะเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมซึ่งคณะอนุกรรมการที่ว่านี้ค่ะก็อยู่ภายใต้คณะกรรมการสิทธิชาตินะคะแล้วหลังจากนั้นกระบวนการต่อไปก็จะเสนอฎีกาเพื่อประกาศเป็นกฎหมายออกมาอีกทีนึงแต่ว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรแล้วก่อนที่กว่าที่กฎหมายตัวนี้จะสมบูรณ์ฮะเราอาจจะต้องมาเจอกันในเวทีเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มย่อยเล็กๆค่ะหรือว่าเราถ้าหมดหน้าที่หรือว่าหมดสัญญากับทางบริษัทของคุณชินศักดิ์ไปแล้วทางสผ.หรือตัวดิฉันเองค่ะอาจจะไปพบท่านตามตำบลตามหมู่บ้านหรือตามหน่วยงานในโอกาสต่อไปนะคะยังไงเราก็ต้องขออนุญาตรบกวนเอาไว้ล่วงหน้าด้วยค่ะนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้ให้เวลาของมาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งเป็นประโยชน์จริงๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็ขออนุญาตปิดการประชุมในวันนี้ค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับที่พักโดยสวัสดิภาพค่ะขอบคุณค่ะ